แล้วลูกพัดลมแอร์เย็นหรือแม่เปิดให้แล้วลูกแม่เปิดแล้วแม่เปิดแล้วเพราะแม่อ้อมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไอ้น้ำให้แต่กรงเนี้ยเขาไม่ชอบไอ้น้ำทีนี้ไอ้พัดลมตัวนี้ของแม่อ้อมเนี่ยมันมีปัญหาว่าตั้งแต่แม่อ้อมเอาไปซ่อมมาหมายถึงเอาไปล้างนะคะแล้วมันเกิดปัญหาว่าไอ้ตัวน้ำที่เวลามันหยดลงมามันจะดีดแตะ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 ก็ยังงงว่าทำไมมันถึงดีดพอดีเสร็จน้ำมันก็กระจายลงมาที่พื้นนะคะเนี่ยเป็นจุด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 เนี่ยน้ำเริ่มกระจายแล้วเห็นไหมคะที่รู้เป็นเพราะอะไรที่เห็นแต่ว่ากรงเนี้ยเขาจะไม่ชอบอยู่แล้วน้ำอ่ะน้ำก็จะเปิดแค่น้ำมันผ่านเหมือนก็ผ่านในตัวเนี้ยแล้วก็ให้มันมีความเย็นแล้วแม่ก็จะปิดนะคะขอนิทานลูกสักนิดคือม่อนเนี่ยเป็นแมวที่มูมามนะคะมูมามมากอึก็เยอะกินก็เยอะกรงนี้แม่อ้อมให้อาหารเยอะกว่ากรงนู้นนะคะตอนคืนเนี่ยแบบเยอะมากเต็มถ้วยเลยแล้วก็เจ้าม่อนเนี่ยคือแม่อ้อมที่แม่อ้อมรู้ว่าเป็นใครเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ปอปื๊ดเนี่ยที่เขาอยู่กับตะวันเนี่ยคือน้ำถ้าเขาอะไรเขาก็จะสะอาดข้าวของก็ไม่หกแต่ตั้งแต่มอมอนมาอยู่เนี่ยก็คือน้ำสกปรกค่ะคือกินแล้วก็เศษอาหารที่ติดปากก็ลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็กินเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยก็หกเลเทเลือดเทอะเต็มไปหมดแล้วก็อาหารเนี่ยกระจัดกระจายนะคะอาหารกระจัดกระจายคือมอมอนอะไรพี่ฝนแม่เปิดไอเย็นให้พี่ฝนตั้งแต่เช้าแล้วนะลูกเพราะว่าของพี่ฝนเนี่ยตัวใหญ่น้ำมันจะอยู่ได้ถึงเย็นแต่ว่าของพวกนี้เดี๋ยวแม่อ้อมจะออกข้างนอกต้องคอยเติมน้ำไว้ให้ก่อนส่วนพวกนี้ไม่เอาตรงนี้เนี่ยนะคะขนาด4ตัวนะแม่อ้อมบอกแล้วว่าขนาดเขา4ตัวนะคะเขาจะกินของเนี่ยไม่เยอะกินไม่เยอะแล้วก็อึก็ประมาณนึงแต่ว่าเหมือนก็แบบว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนูนิดนึงอะนะคะเพราะฉะนั้นการกินการอยู่ของพวกเขาจะค่อนข้างเรียบร้อยสะอาดสะอ้านไม่เหมือนในกรงนู้นค่ะไอ้กรงนู้นก็น่าจะเป็นไลมอนตัวเดียวแหละเพราะว่าปอปื๊ดกับตะวันเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ของเขาก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็กรงนี้กินน้อยกว่าอึก็ตั้งแต่แม่อ้อมเปลี่ยนกระบะทรายเป็นกระบะใหญ่เขาก็จะอึเยอะขึ้นเหมือนกับว่ามันมีพื้นที่มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ลูกสุขภาพดีด้วยเพราะว่าถ้าเขาอั้นอึอั้นฉี่มันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะบางทีเห็นกระบะทรายสกปรกเขาก็ไม่อึไม่ฉี่กันเนี่ยมันก็จะทำให้สุขภาพเขาไม่ดีทีนี้พวกเขาก็แม่อ้อมก็เปลี่ยนกระบะทรายใบใหญ่ให้ก็โอเคเขาก็อึฉี่กันแบบค่อนข้างเยอะหน่อยทีนี้ไอ้กรงนู้นอ่ะมันก็กระบะใหญ่นั่นแหละแต่เราเห็นว่า3ตัวก็เลยเอากระบะของเดิมอันเนี้ยไปให้โอ้ยค่ะอย่าให้บอกเลยค่ะมันนะ3ตัวมันยิ่งกว่า4ตัว4ตัวน้อยกว่า3ตัวทุกอย่างมัน3ตัวเนี่ยมากกว่า4ตัวนะคะไอ้4ตัวเนี้ยก็คือเรียบร้อยกว่าสะอาดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เหมือนไอ้3ตัวนั้นเลยอ่ะผิดกันยังกับฟ้ากับเหวอ่ะนะเลี้ยงลูกมาไม่เหมือนกันนะนี่ลูกผู้ดีค่ะพี่หมอกมายืมตาหน่อยสิลูกหลับตาทำไมเนี่ยเอ้ยลูกแม่หมอครับให้เห็นความหล่อหน่อยเป็นคุณพงคนเดียวค่ะฟ้าน่ารักมากเป็นแมวที่น่ารักมากเดี๋ยวแม่อ้อมต้องรีบทำนี่ทำงานเสร็จแล้วจะรีบไปบ้านแม่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันอีกทีนึงก็พี่ฝนก็เมื่อวานแม่อ้อมไปจ่ายค่ายาไป 2,000 ก็เดือนนี้รายได้ก็ไม่มีเหมือนเดิมรายได้น้อยมากแทบจะไม่มีเข้ามาเลยอ่ะมีแต่ค่าทรายก็คือค่าแม่อ้อมขายทรายก็ไม่ได้ว่าจะได้กำไรอะไรเยอะแยะนะคะมันก็แบบ50บาท80บาท100นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จำนวนนะคะก็เหมือนแล้วแต่จำนวนแล้วแต่เซตที่ลูกค้าสั่งนะคะที่ FC สั่งแม่อ้อมอ่ะไม่ใช่ว่าแม่อ้อมจะขายได้เดือนนึงเยอะแยะนะคะมันไม่กี่ตังค์หรอกไม่พอค่าใช้จ่ายของลูกหรอกค่ะแต่ว่าเราก็อยู่ดีกว่าเราอยู่เฉยๆใช่มั้ยคะแล้วขายในหมู่บ้านก็เหมือนกันเดือนนึงก็ขายได้ไม่กี่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยใช่มั้ยคะเพราะตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยค่าอาหารค่านู่นนี่นั่นของหมาแมวเนี่ยนะคะรวมแล้ว10,000 กว่าบาทนะคะส่วนของกระต่ายก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะที่ FC ช่วยแม่อ้อมมาก็หักกบลบกันแล้วถึงยังไงแม่อ้อมก็จ่าย10,000 กว่าอยู่ดีมันไม่ได้บ้าเยอะแยะแล้วนะคะบางท่านก็มีให้แม่อ้อมมาบ้างแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยยังไงค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยอย่างน้อยแม่อ้อมต้องจ่ายเดือนนึงประมาณ 30,000-40,000 นะคะไม่ใช่น้อยนะซึ่งแม่อ้อมก็หัวหมุนเหมือนกันนะคะถ้า
ทำงานก็เยอะเหนื่อยด้วยนะคะแม่อ้อมค่อนข้างเหนื่อยฉะนั้นแม่อ้อมจะได้ทำคลิปเพราะแม่อ้อมต้องไปทำงานหาเงินพวกมาใช้ค่าใช้จ่ายกับพวกหมาแมวด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูคลิปแม่อ้อมแล้วก็คอยช่วยเหลือแม่อ้อมตลอดขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ